ิมยังก็ด้อก็เดียวเดี๋ยวนี้โว้โหว่ะถุงพลาสติกนี่ว่ามันสิย่อยสลายได้ใช้เวลาหลายร้อยปีจังซั่นติถ้าเอาไปทําลายบ่ถูกวิธีนี่ก็สินี่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกจักบ่หยังดอกเดี๋ยวนี้มันยุคใดแล้วเบิ่งนําแม่ยุค 4.0 งูจักบ่ที่จะศูนย์เป็นยังไงวะป่ะอีพ่ายเบิ้งนมัสการครับหลวงพ่อหลวงพ่อเฮ็ดหยังอยู่ครับกำลังตรวจสอบเครื่องผลิตน้ำมันจากขยะถุงพลาสติกโอ้ถุงพลาสติกนี่ก็เฮ็ดเป็นน้ำมันได้พร้อมบ่ครับได้เลยเป็นหยังเครื่องนี้คือมาอยู่ในวัดคือบ่ไปอยู่ในโรงงานที่ท่านสมัยท่านสมัยครับครับบ่จําเป็นคือว่าเครื่องนี้ต้องไปอยู่ที่หม่องที่มันท่านสมัยบ้านเฮาชุมชนเฮาก็พัฒนาได้ฮู้บ่เป็นหยังพลาสติกคือนํามาเฮ็ดเป็นน้ํามันได้พลาสติกถูกสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลองเมื่อ130ปีก่อนโดยจอห์นเวสลีย์ไฮแอทนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันพลาสติกมีโมเลกุลขนาดใหญ่และเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวมากกว่าวัสดุชนิดอื่นมากมายนับพันเท่าจึงทำให้พลาสติกมีความเหนียวแข็งแรงยืดหยุ่นทนสารเคมีและมีน้ำหนักเบาจึงนิยมนำมาใช้แทนวัสดุธรรมชาติพลาสติกนั้นทำมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินและแร่ธาตุต่างๆแล้วเราก็จะทำมันให้กลับไปเป็นสารตั้งต้นอีกครั้งนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกเป็นการต่อยอดมาจากโครงการขยะแลกบุญซึ่งทางวัดกับชุมชนรวมกันทำมาแล้ว10กว่าปีว่าก่อนที่เฮาสินําพลาสติกไปผลิตเป็นน้ํามันเราต้องมาคัดแยกก่อนดิซุ้มขวดมันสามารถเป็นน้ําบริเซเคิลได้เราต้องเอาออกและอีกอย่างถ้าเอาขวดไปผลิตเป็นน้ํามันมันสิได้ปริมาณที่น้อยเพราะมันยัดลงไปบ่ได้หลายและที่สําคัญก่อนที่นําไปผลิตเราต้องเฮ็ดให้มันแห้งก่อนเราถ้ามันเปียกก่อนมันสิเป็นน้ําอยู่ในน้ํามันพร้อมเขาต้องมาเสียเวลากันอีกเทื่อนึงเร็วข้าวกระดอกกันให้เป็นคนเอาครับตอนนี้เครื่องกำลังเฮ็ดงานอยู่ครับโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงเครื่องนี้จังแล้วเราจะได้น้ำมันออกมาเครื่องผลิตน้ำมันนี้อาศัยหลักการจากกระบวนการไพโรไลซิสซึ่งเป็นกระบวนการให้ความร้อนแก่สารในสภาวะปราศจากออกซิเจนเพื่อไม่ให้เกิดการลุกไหม้เมื่ออุณหภูมิถึง400องศาเซลเซียสสารประกอบของพลาสติกก็จะแตกตัวกลายเป็นไอและควบแน่นที่ถังกลั่นซึ่งเราก็จะได้น้ำมันเตาน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินและแก๊ส LPG ค่ะผมว่าครับพลาสติกนิ่งเล่ากับสามารถเฮ็ดน้ำมันได้ตั้ง1ลิตร